บ๊ายบายมาชีมาชาร์มกลับแล้ววันนี้วันสุดท้ายเราจะไปกินข้าวมันไก่ต่อให้มันเป็นวันสุดท้ายก็ตามแต่แผนก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมไม่แน่นวันนี้หลวมเอาวันนี้หลวมแล้วเหรอแต่เราออกสายพอกินเสร็จเราจะไปห้างคือ2วันที่ผ่านมาได้ของผู้หญิงไปเพียบเลยการยังไม่ได้อะไรเลยทำไมอยากได้มั้งเหรออยากได้มั้งไหนๆก็มาแบบเมืองนอกแบบต่างประเทศก็เอาอะไรกลับไปติดไม้ติดมืออาจจะได้แต่ช็อกโกแลตอ่ะรู้ทางมั้ยเนี่ยนี่กูเป็นแบบครึ่งชีพรถใหม่ทุกคันแท็กซี่เป็นดีดีแบบว่าดีแต่ว่าค่าครองชีพแพงไปหน่อยมากเริ่มต้นที่ไอ้ก้าวเคยเล่าได้ไหมที่มันมาสิงคโปร์ที่ไม่กินข้าวไม่ไก่เว้ยขวดน้ำซุปอ่ะคราวเนี้ยเขาอ่ะก็เลยชี้ไปตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้ก้าวพวกทันนั่งงงแล้วก็ได้กลับมาถามเขาอีกว่าไอ้วอนซุปสีใช่ป่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าซุปคือส้วมจริงเหรอเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนไทยอ่ะชอบพูดว่าห้องน้ำว่าส้วมใช่ไหมเขาเลยชี้ไปที่ห้องน้ำก้าวก็เลยแบบว่าไม่กินแล้วน้ำซุปก็ได้กินน้ำส้วมแทนจริงๆที่เราจะไปอ่ะคือมันอยู่ใกล้กับที่พักมากคือเราสามารถเดินแค่ติดนึงอ่ะแบบติดนึงจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาขอสร้างก็เลยต้องเดินอ้อมมาแล้วก็จะสู้วันนี้มาสุดท้ายแล้ว2วันที่ผ่านมาสนุกไหมเป็นทริปเดินตีนแตกอยู่อ่ะจริงๆต้องบอกว่าเท้านี่คือม่วงเลยฮะเขาเป็นคนเดียวเลยนะแบบเท้าแบบต้องเนี่ยเป็นสีแดงจนแบบจะม่วงแล้วแบบอยากถ่ายให้ดูแต่ก็กลัวแบบทุเรศอ่ะทุเรศกันไปไปเดี๋ยวไปกินกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่อะไรอ่ะแม็กเวลเซ็นเตอร์ฟูลเซ็นเตอร์ถ้าไปกินข้าวมันไก่อันเรื่องชื่อลือนามไปใส่ร้านนี้แต่เขาบอกร้านนี้เป็นร้านที่แบบขึ้นชื่อมากมากเธอรู้ได้ไงวะเต้นบอกคนจีนราคาจานละเดือนละ5เหรียญทำไมถึง5เหรียญนะอะไรที่บอกว่า5เหรียญเราไม่เห็นมีป้าดูภูมิใจอ่ะลุงก็ภูมิใจลุงก็ภูมิใจอันนี้เป็นลูกลุงกับป้าแบบสมัยก่อนเข้ามาไก่นิ่มแบบละลายเหรอละลายในปากจริงเหรอวะนี่รับประกันอีกคนนึงยี่หยุ่นไก่บ้านเราไก่บ้านเราจะสดๆหรือมันไก่คนละแบบหรือมันเลี้ยงมาคนละฟาร์มเขาเลี้ยงในคอกแล้วก็เปิดเพลงฟังอะไรอย่างงี้ตลอดไก่มันก็เต้นไปแล้วก็เนื้อมันก็เด้งเด้งเด้งมันก็นิ่มก็เหมือนบ้านเรานะหรือเขากินข้าวมันไก่ข้าวที่ทำเป็นอย่างงี้วะสูตรสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์มั้งคนไม่กินแตงกวาก็เอาไปส่วนแบ่งควาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดพระเลยนะป้าไปวัดพระเกี้ยวแก้วนี่นี่ค่ะเรามีการถ่าย Bangkok Fashion Week มาถึงที่สิงคโปร์1 2 1 2 3นี่ของจริงเขาต้องรู้แบบรู้เทคนิคค่ะใจที่ได้ทิชชู่กี่เหรียญนะ 3.5 เหรียญแล้วก็แก้มแบบเขาเนี่ยใหญ่กว่ามือกับประมาณที่ไม่เท่ามือเออแป๊บนะแกแต่น่ารักมากจริงๆแล้วแกดูหน้าของกันเอาไว้ดูโคตรสวยน่ารักมากดูดิมันเป็นร้านของเล่นก็มีแล้วนี่คนดูแม่น่ารักอ่ะสวยมากแกบรรดาไพ่ต่างๆนานาคือชอบมากคิดแล้วคิดอีกประมาณ200กว่าบาทอันนึง X-Men เป็นแบบ King Queen อะไรเงี้ยแต่มันก็มีเป็นแบบเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนและยิ่งอันนี้คือพิเศษสุดนี่มินเนี่ยนอูโน่ก็น่ารักมากเลยอ่ะซื้อดีป่ะ200กว่าบาทกับ300อยากได้อ่ะอยากได้เนี่ยดูหน้าดิครับหน้าโหยหาความรักความเมตตาแต่ว่ามันแพงกว่าที่ไทยอีกซื้อที่ไทยน่าจะพลาดเหล็กเอาจริงตั้งแต่มาที่เนี่ยมีแต่คำว่าแพงหูน่ารักก็เห็นป่ะมันเป็นรถเป็นอะไรคิตตี้เมโลดี้ต่างๆนานาฝั่งเนี้ยน่ารักเวอร์กินดูมันก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักมากๆอ่ะมินเนี่ยนอีกแล้วน่ารักมากบ๊อบทุกคนน่ารักไหมแค่เนี้ยเห็นว่าแค่เท่านิ้วโป้งอ่ะทุกคนรู้จักตัวนี้ไหมน่ารักจำหน้ามันดีๆนะจำหน้ามันไว้ดีแล้วดูนี่แกมันไม่ตรงปกมันใช่หรอมันแบบ
น่ารักเวอร์กับเธอเป็นใครจ๊ะตัวหนูอันนี้คือห้าง IOM เป็นห้างแบบออกแนวแบบไฮเอ็นหน่อยอ่ะมันต่างจากพวกฝั่งค้าเห็นป่ะมองฝั่งค้าฝั่งค้ามันจะเป็นแบบโลลงหน่อยอ่ะนี่เนี่ยเหมือน Emporium อันนี้คือถนนออชาร์ดคือแบบเป็นถนนธุรกิจมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบสถานีออชาร์ดถ้าจำไม่ผิดนะก็มัวอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับสยามบ้านเราอันนี้คือร้านอะไรอ่ะร้านอะไรนะเพื่อนบอกว่าที่นี่ถูกมันไม่มีที่ไทยนะแต่ว่าของมันน่ารักมากคือมันเป็นแบบปิงโก้ที่ได้มาอันนึงไปฝากมินโน้ตไม่รู้มันจะดีใจไหมอ่ะมีฮอนะไม่ใช่ของสำเพ็งนะมีฮอนะเด้อมีฮอเด้อมันเป็นไฮไลท์หลายๆสีเห็นปะน่าจะคุ้มเนาะแบบหยิบมาแบบแบลว์ปวดเพื่อนแต่มันเก็บใส่ของที่สองไม่ได้ว่ามันยาวลืมคลิปยาวไปไม่เป็นไรมีของฝากแล้วแค่นี้ก็ต้องดีใจแล้วจ้าอันนี้แวะเหมือน MRT บ้านเราสถานีพระราม9มันจะมีทางเชื่อมอันนี้คือสถานีอันนี้คือเดินไม่ไหวแล้วง่ายๆแต่ก็ต้องเดินอยู่ดีจ้ามุตฟาเขาบอกของถูกเราก็ต้องของถูกพูดอะไรอยู่คนเดียวเราบรรยายเราไปนับบรรยายเรามาเพื่ออะไรเพื่อซื้อของฝากเขาว่าของถูกเราก็ไหลมาฮะไปสีเขียวนี่ไงอยู่แค่ตรงเนี้ยนะมองเห็นไหมไม่รู้อ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยอ่ะวันนี้คือเดินก็จะหมื่นเก้าแล้ววันแรกเดินไปเท่าไหร่วันแรกเดินเกือบ29,000นี่มูตาฟาเซ็นเตอร์นี่ถูกแล้วไปซื้อที่ฮ่องกงก็ราคานี้ได้ราคานี้มาเหมือนกันไบโอเดอร์มาราคา 19.90 เท่าไหร่นะป้า476ประมาณนั้น476ของแท้ไหมอ่ะไปดูที่วัดสันมันเป็นฟันเลยนะอันเนี้ยชาน่ารักมากเป็นแบบเป็นลายอ่ะแล้วมันก็เป็นกล่องเท่าไหร่ป้า 4.9 เหรียญนี่รสพีชนี่ก็มีอันนี้เป็นยังไงไม่รู้อร่อยป่าวลองดูช็อปปิ้งเวอร์ช็อกโกแลตเวอร์นอมซื้อกระเป๋าเพิ่มไหมดูสภาพเอาออกไปแล้วจริงเหรอเขากล่าวว่าจะไบโอเดอร์มาเขาจะออกนะเฮ้ยทำไมอ่ะเขากลัวมันหนักงั้นซื้อกระเป๋าเพิ่มสิใจสู้เวอร์นี่ของฝากจากมุตตาฟาขวดนี้เท่าไหร่นะเท่านั้นได้เยอะคือของมันถูกเว้ยแต่แบบเลือกไม่ได้อะแล้วไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรอร่อยไหมด้วยแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วรีบไปกันวันที่ติดฝนอันนี้คือสภาพที่ตากฝนมาหน้ามาแบบสภาพเพื่อนที่เห็นกับแบบโอ้โหเตรียมตัวกลับแล้วจ้ากลับแล้วกลับแล้วสรุปซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพราะว่าก็นี่คือกระเป๋าแบบแน่นมากๆอ่ะของป้าโคตรแน่นเลยแบบปลีกอืมนี่ก็พอเนี่ยแบบไม่ไหวละการโดดขึ้นเครื่องประหยัดเป็นหนึ่งคนแล้วบ๊ายบายจะกลับแล้วไม่อยากกลับเลยอ่ะชอบใช่ไหมโซเขาชอบที่นี่ที่นี่น่าอยู่เพราะอะไรที่นี่สะอาดที่นี่มีระเบียบที่นี่โอเคอะยกเว้นราคาอาหารอาหารเป็นไงคือน้ำเปล่าประมาณ40-50อะขวดหนึ่งขวดเล็กนะใช่บ๊ายบายสิงคโปร์บ๊ายบายบ๊ายครับบ๊ายบายแล้วเราจะมาใหม่มาใหม่เพราะอะไรยังเหลือเงินในบัตรใช่แล้วยังเหลือเงินในบัตรรถไฟฟ้าอยู่เราจะมาใช้บัตรให้หมด3เหรียญเท่านั้นเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยก็แย่แล้วผิวไทยแหละน้ำถูกดีนี่เราจะเอาบอร์ดดิ้งพาสกับแบ็คแท็กเอง Select your ally Select ลูกไทยความเป็นไทยต้องมายินดีต้อนรับเราทำเองทำทุกอย่างให้เธอแล้วโอ๊ยชิบหายต้องเอานี่ออกก่อนมันไม่เข้าอ่ะแกยังไม่กดเช็คอีกอ๋อคือไปเขาให้กรอกใหม่เลยอย่าเถียงป้าดิป้าถูกเออก็เมื่อกี้มึงทำกูตกใจอ่ะขวัญอ่อนขวัญอ่อนเฮ้ยเอาติ๊กคนเดียวก็ได้ห้ามเถียงป้าแล้วทะเลาะกันเคลียร์ทั้งหมดเลยเคลียร์ใต้เหมือนใต้ทุกคนจะวันนี้แกอย่าทะเลาะกันสิจริงๆปกติเรียกมึงนะแต่ว่าพอถ่ายมึงเรียกแกแกเออไม่ต้องพูดอย่างใครกับก้านเลยนะนี่ไงนี่แล้วเขาก็จะปิ้นมาให้โฟกัสยังไม่โฟกัสก็แท็บทีนึงดึงแท็กทีจ้าแล้วแต่เราต้องเอาสี่อันเรียงต่อกันนะดีป่ะคืออะไรเอาไว้แปะกระเป๋าเลยนะนี่แปะอย่างเงี้ยแปะเขาให้ทำเองเลยเหรอใช่ที่มีใครเห็บคือไม่มีคนแต่ถ้าเราถัดไปคือทำไม่เป็นแล้วเราจะมาสาธิตการแปะค่ะเด็บหนึ่งเรามีบอกดีกว่าเอ้าไม่เห็นมีบอกเลยขออย่างนี้โอ้ปีซีก็สวัสดีสิงคโปร์ครับบ๊ายบายสิบ๊ายบายสิงคโปร์ครับก็ติดตามต่อว่าครั้งหน้าเราจะไปประเทศไหนก็ยังว่างๆอยู่นะจ๊ะว่างๆอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ยังว่างๆอยู่นะจ๊ะก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย
บอกไอเลิฟไทยแลนด์ด้วยไอเลิฟไทยแลนด์นี่ถึงประเทศไทยประเทศไทย